03 07ใน7ตัวใช่ไหมคะใน7ตัวใน7ตัวคือ07จะเจอคนที่เป็นเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเช่นกระดูกเส้นเอ็นมีปัญหาจะเจอแบบนี้บ่อยถ้า01จะเจอคนที่เป็นเกี่ยวกับไมเกรนและเป็นโรคเกี่ยวกับกระบอกตาตามีปัญหานะครับ03ก็เจอเป็นไมเกรนเหมือนกันแต่ว่าจะมีอารมณ์ที่รุนแรงคนใช้03สังเกตว่าโมโหง่ายอารมณ์พุ่งง่ายเครียดง่ายตัวเลขอะไรให้ใช้ต่อไปจนเครียดกินเหล้าฮะใช้เอาง่ายใช้ไปยิ่งใช้ยิ่งจนว่างั้นเถอะถูกถ้าคำอันนี้มันมีจริงถ้าคำว่าจนถ้าคำว่าจนเลขเสียตังเลขที่ทำให้เราจนใช้การเงินเกินตัวก็คือ27726776นะครับ720027อย่างนี้ก็ได้ได้ครับตัวเลข0206พวกนี้มันเกาะกลุ่มกันนะครับถ้าเราเพิ่มเป็น702ก็ยิ่งรุนแรงอ๋อเหรอมันมีการผสมตัวเลขซึ่งซับซ้อนเพราะว่าตัวเลข7ตัวมันมีทั้งหมดเกือบล้านรูปแบบเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าถ้ามี0มี2มี7อยู่ด้วยกันมันจะเป็น0อันนี้ขอเป็น027หรือบางทีคุณอีกว่ามา207 7027หนึ่งอะไรแต่ถ้ามี3หมายเลขอยู่ด้วยกันสลับไปสลับมาก็เป็นหนี้ควรเปลี่ยนถ้าไม่เป็นหนี้ก็จะเป็นคนที่มีเงินเก็บไม่ได้อันนี้ควรเปลี่ยนถ้าใครมีเลขนี้ควรเปลี่ยนคือเงินมันไม่อยู่ใครๆก็อยากเปลี่ยนถูกไหมครับเออเปลี่ยนจริงรั่วเนาะแล้วพอเปลี่ยนแล้วเขาดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่ดีเลขอะไรที่ไม่ควรมีในมือถือเลยนอกจาก3เลขนี้เอาง่ายๆเบสิกก็คือเลข0ห้ามมีเด็ดขาดมันมีผลต่อจิตใจด้วยทำให้คนเก็บตัวบางคนทะเลาะกับพ่อแม่ไม่คุยกับพ่อแม่คือมีเลข0เยอะมันไม่ควรมีไม่ควรมีอยู่แล้วใช่มั้ยจริงๆโอ้มันไม่ควรมีจริงๆแต่ไม่นับ3ตัวหน้านะครับ091ไม่เกี่ยว081ไม่เกี่ยวมันไม่ควรไม่ต้องให้หมอดูไม่ต้องให้หมอคนเปลี่ยนเลขคือ0อยู่กับ8ก็ไม่ควรมี0อยู่กับ6ยิ่งน่ากลัวผิดหวังเรื่องความรักอะไรเงี้ยสูงเลขอะไรที่ควรมีอยู่ในมือถืออ่ะถ้ามีแล้วดีอ่ะมีแล้วดีอ่ะสแตนดาร์ดเลขคู่กันเลขคู่กันสมมติอย่างฉันเนี่ย789เนี่ยอะไรเธอ789เหรอโอ้โหฉัน789เธอ8789 878 878เออ878เออผู้ชายโทรมานะผู้หญิงไม่ต้องโทรนะนี่เบอร์หมดแล้วเราโทรหาตัวอย่างเขารู้เบอร์โทรศัพท์เป็นกูดี้2ตอนกูโดนแฮกไอจีอีกแล้วอันเนี้ยดีมั้ย878ดีมั้ยอย่างนี้ครับคาแรคเตอร์เนี่ยต้องใช้ความรุนแรงอุ๊ยแสดงออกแบบรุนแรงเฮฮามีแซ่มาที่บ้านฉะนั้นมันใช้ได้ใช่ได้เหรอมันเหมาะกับคนอารมณ์รุนแรงคาแรคเตอร์ล่ะวันนี้เบอร์789 897หรือ3ตัวหนูบางเบอร์มันขึ้นไปเป็นหลักแสนแล้วอ่ะมันหมายความว่าอะไรกันแน่เอออาจารย์เล่าเสร็จมันอย่างนี้ครับถ้าเลขนี้ถึงแม้จะราคาสูงแค่ไหนไปอยู่กับคนผิดคนก็เท่ากับทำลายเขาอ๋อหรอคือผมจะมองงี้ว่าบางตัวเลขมันเหมาะกับบางคนเหรออาจารย์มันไม่เหมาะกับทุกคนมันเหมาะกับบางคนเหรออ่ะงี้ๆ3คนนี้เหมาะมั้ยคะอาจารย์ขาแม่789เรียง3คนเลยค่ะเป็นอะไร789กันหมดเลยหมอหรือเปล่านี่อาจารย์ดูซิแต่ละคนไม่ต้องบอกเบอร์ทั้งหมดแต่แค่ดูว่าพี่น็อตได้มั้ยพี่มดได้มั้ยกูกดได้มั้ยคือทั้ง2คนเนี่ยได้แต่ว่าจะไม่ได้เรื่องความรักได้เรื่องเงินไม่เป็นไรไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วกันซื้อเอาถ้าของเงินมาการแสดงไปของคุณน็อตเนี่ยมันผสมกันเพราะว่าเขามี2เบอร์เบอร์นึงเซ็กซี่มากเสน่ห์แรงอีกเบอร์นึงเป็นขาโหดฉะนั้นก็เลยเอามาบาลานซ์กันเซ็กซี่อย่างโหดเดี๋ยวใส่ชุดหนังละเตรียมชุดหนังไว้ก่อนคุณน็อตเป็นเซ็กซี่ด้วยเหรอก็มีนะบางมุมพี่อาจจะไม่เห็นก็ได้พี่น็อตก็จะมีมุมเซ็กซี่อย่างก็ได้นะเออเพราะฉะนั้น789วันนี้ที่คนหาซื้อกันเราเชื่อว่าทุกคนต้องการชีวิตดีขึ้นหมดแหละคนกลุ่มประเภทไหนที่ไม่ควรจะไปแตะต้องมาเลยในกลุ่มประเภทตัวเลขคือเราต้องเข้าใจว่าคาแรคเตอร์ตัวเลขแบบนี้นะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนคิดค้นว่าเลขนี้ต้องเรียงกันยังไงเอาคุณเป็นคนคิดเลย789ผมทำเป็นลายเซ็นไม่ใช่ดูที่หน้าปกก็ได้นะครับจะเป็นลายเซ็นที่ผมทำมันหลายปีแล้วแต่เลขนี้ไม่ใช่เหมาะกับทุกคนเพราะว่ามันจะออกแนวดุดันพอเราใช้เลขนี้คุยกับสามีจะไม่ค่อยชอบเราใช้คุยกับคนจะรู้ว่าเราน่ากลัวคนที่จำเป็นต้องใช้เสน่ห์เนี่ยพอใช้แล้วไร้เสน่ห์มันจะมีปัญหาแบบนี้แต่ต้องการมีอำนาจทำธุรกิจใหญ่โอเคมันก็ใช่ฉะนั้นต้องดูครับว่าต้องการอะไรเอาอย่างนี้ค้าขายเดี๋ยวนี้คนขายของกันเยอะค้าขายเหมาะกับเลขอะไรคนที่ชอบค้าขายคนที่อยากค้าขายทำธุรกิจใหม่ๆธุรกิจค้าขายใหม่ๆขายออนไลน์อ่ะมันมีหลายประเภทนะครับจะถ้าเกิดว่าตัวเลขที่ทำให้คนเนี่ยมีพลังครับแล้วเป็นกลางๆไม่เป็นโทษนะเวลาเราฟังไปแล้วมันไปเลือกแล้วไม่อันตรายเนี่ยก็คือต้องให้เป็น635หรือว่า536 635หรือ536ไปใส่ไม่ได้เบอร์เพราะว่าผมมองว่ามันเป็นเลขที่วางไว้ดีแล้วนะครับไปวางตรงไหนก็โอเคทำให้เป็นคนกระตือรือร้น
มีความขยันแต่พอเหมาะเพราะว่ามันมีเลข5แทนปัญญานะครับมันผสมอยู่คือทุกคนเนี่ยเวลาเปลี่ยนเบอร์จะต้องมีสติปัญญาด้วยคือมีเสน่ห์มีเงินแล้วก็ต้องมีปัญญานี่คือหลักที่ผมถ่ายทอดมานานว่าต้องเป็นแบบนี้ชีวิตจริงสมบูรณ์ตอนนี้บางคนมีปัญหาครอบครัวอยู่หัวไปมีเมียน้อยเมียไปมีชู้ลักษณะของคนประเภทนี้ถ้าคุณถ่ายเราเชื่อว่าท่านผู้ชมต้องมีอยู่จะต้องมีเลขอะไรอยู่ในเบอร์โทรศัพท์โอ้คือมันอยู่ในกลุ่มตัวเลขที่ผิดหวังเรื่องความรักคือตัวเลข06 02พวกนี้จะชัดคือสมมุติถ้าผมมีเลขนี้ผมมีโอกาสที่จะอกหักอย่างนี้เหรอมีโอกาสอกหักด้วยมันมี2ทางคือคนที่ใช้เนี่ยเจ้าชู้กับอีกแบบนึงคือคนที่ใช้จะต้องเจอแฟนเจ้าชู้มาอยู่ด้วยโดนสวมเข่าอย่างเงี้ยเหรอพี่ประมาณนั้นนอกจากจะมีลูกศิษย์เป็นคนดังแล้วคุณก็มีเค้าเรียกว่าคนลูกค้าเหรอเรียกว่าลูกค้าไม่ใช่เรียกว่าเปลี่ยนเบอร์คนจะเปลี่ยนเบอร์อาจารย์เบอร์แต่ละอาจารย์น่ะเป็น 700,000 หรือเปล่ามันมีราคาไม่แน่นอนนะครับแพงสุดคุณเท่าไหร่ก็หลักแสนกี่แสนกลางแสนแสนกลางแสนปลายแสนต้นโอ้ผมไม่ได้จำด้วยสิมีบางทีเจ็ดแสนกว่าแสนมีไหมอาจารย์เวอร์จานอ่ะมีตั้งไว้แต่ไม่ได้ขายคือบางเลขเนี่ยผมไม่คิดว่าจะเอามาขายทำไมวันนี้เบอร์โทรศัพท์มันขึ้นอยู่กับอะไรที่มันจะถูกจะแพงเนี่ยอยู่ที่คนให้ด้วยนะครับแล้วก็หลายๆอย่างอยู่ที่คนตั้งราคาขวัญอุตสาหมณีก็มาเปลี่ยนคุณหลายปีแล้วแต่ที่จำได้จะเป็นของวีเจจ๋าอ๋อจ๋าจ๋าเพราะว่าจ๋านี่คือผมบอกว่าเลขเดิมมันเป็น5กับ9เยอะมันหมายถึงว่าศาสนาเด่นมันจะไม่มีเรื่องชื่อเสียงมันไม่มีสีสันถ้าเปลี่ยนจะใส่สีสันให้แต่ว่าระวังใช้แล้วจะออกแนวติ๊งต้องหน่อยคือทำให้ล่าเริงเฮฮาปาร์ตี้พอเราใช้ได้สักเดือนนึงเขาก็ตัดผมสั้นเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะมันมีผลต่อการตัดสินใจเรามานั่งดูว่าเบอร์ใครดีไม่ดีคงไม่ได้หรอกคุณคิดอยากจะสอนวิชาอย่างเงี้ยให้มันอยู่ไหมอยากจะเปิดเป็นคอร์สเป็นเรื่องเป็นราวเลยไหมสอนอยู่แล้วครับมันแพงไหมที่จะต้องเรียนตัวเลขเนี่ยอยากรู้จังเลยค่ะมันแพงไหมคอร์สของอาจารย์ที่อาจารย์เปิดสอนนะคะผมมี3เลเวลนะครับคือเลเวล1 2,900 เลเวล2 4,900 อ๋อไม่แพงอ๋อหรอมันก็หลักพันหรอแล้วมันต่างกันยังไงเลเวล1เลเวล2คือมันเรียนให้มันเข้าใจพื้นฐานตัวเลขตัวเดียวตัวเลข2ตัวแล้วก็ขึ้นมาวิเคราะห์ขั้นสูงก็ต้องเรียน3เลเวลใช่ครับเรียน3ขั้นเลเวล3คืออย่างนี้ดูภาพข้างหลังคนมาเรียนนี่คือคนไปเรียนกับคุณใช่ผมนี่ลูกศิษย์อาจารย์ก็คงจะแน่นไปเต็มประเทศไปหมดนะเนี่ยจริงๆแล้วนะคือผมไม่ได้สอนมา2ปีครับผมเสียความรู้สึกกับลูกศิษย์ก็เลยไม่สอน2ปีคือต้องมาสอนก่อนนั้นนี่คือสอนมาตลอดคือรู้ว่าคนที่เอาไปใช้เนี่ยมันไม่ได้จริงใจต่อคนฉันส่งกบ EFM ไปเรียนหน่อยดีกว่านี่นักไปเรียนแล้วเราทำไมกบเรียนแล้วพี่กบมาเรียนแล้วครับกบพูดตื่นตนกตลอดเวลาเด็กหนักก็เนี่ยพอไปหาลูกค้าก็ทำไมนี่เบอร์ลูกค้าไม่นะครับเปลี่ยนแล้วซื้อแพ็คเลยถือว่าเป็นการสอนที่เยอะที่สุดแล้วเพราะว่ามันหลักหลายร้อยเอาอีกหน่อยคนก็เป็นนักวิเคราะห์ตัวเลขกันหมดแล้วก็เปิดทั่วเมืองเลยไม่ครับผมไม่ได้ห่วงว่าจะสูญเสียรายได้หรืออะไรแต่หวังว่าประเทศไทยคนไทยจะดีขึ้นเรารู้เราไปเปลี่ยนคนที่เรารักเราบอกว่าแม่เราป่วยเราอยากให้แม่เราดีขึ้นเรารู้ว่าลูกหลานคนนี้ไม่ดีเกเรเถียงพ่อเถียงแม่เปลี่ยนให้เขาสุภาพขึ้นอย่างพระท่านใช้เบอร์ที่ไม่สมาธิไม่นิ่งท่านก็จะไปสนใจเรื่องที่มันไม่ดีพอใช้เลขสมาธินิ่งท่านก็ปฏิบัติธรรมได้ง่ายมันมีพระเอื้อประโยชน์ด้วยนะมีครับคนพิการผมก็ให้เรียนฟรีคือคนที่มาเรียนกับคุณเนี่ยเขาสามารถที่ไปเปลี่ยนชีวิตเขาได้ในทางที่ดีขึ้นอาจจะไม่ได้ไปใช้ในทำเป็นการค้าในการคือเวลาไปทำการค้าเนี่ยมันรับประกันไม่ได้เพราะว่าประสบการณ์หลายๆอย่างมันยากมากกว่าจะรู้แบบนี้นึกออกไหมครับแล้วเวลาไปเปลี่ยนเบอร์คุณต้องเสี่ยงในการรับกรรมนะอ๋อเหรอผมเองก็เคยป่วยเกือบตายอ๋อเหรอจากการที่ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเราไปยุ่งตรงนี้ไปสับตรงนี้แล้วเราแก้ไม่ถูกมันไปเปลี่ยนดวงเขาอะเนาะคือเปลี่ยนจริงๆครับไม่งั้นไม่รับผลหรอกแต่ตอนป่วยอะผมดีใจว่าแสดงว่ามันได้ผลผมเลยต้องทรมานก็คือรับเขาเรียกว่ารับกรรมแทนอย่างนี้เหรอฮะอาจารย์รับเคราะห์ก็เป็นธรรมชาติคือเราไปเบี่ยงพลังงานนะฮะคนนี้จะต้องผิดหวังหรือว่ามีปัญหาเรื่องการเงินไปอีก10ปีเราไปเปลี่ยนให้เขาชดใช้แค่ปีเดียวอีก9ปีอ่ะมันจะอยู่ที่ไหนล่ะอีก9ปีก็จะมาอยู่ที่เราเมื่อนําในรายการนี้มีโอกาสสัมภาษณ์คนเก่งๆคนที่ประสบความสําเร็จเยอะๆเนี่ยรายการนี้มีโอกาสสัมภาษณ์หลายๆทีแล้วเขาพูดไงรู้ป่ะเขาเชื่อว่าคนเก่งขยันมันมีผลชีวิตจริงๆอ่ะไม่ถึงครึ่งแต่ถ้าเขาเชื่อว่าความเฮงและดวงเขาเชื่อว่ามันมีผลถึง 60%คุณเชื่ออย่างนั้นไหมก็เชื่อนะฉันก็เชื่อจริงเก่งสู้เฮงไม่ได้เขาบอกอยู่ที่วาระและเวลาสำหรับคุณเก่งเฮงเบอร์โทรศัพท์มันจะไปอยู่ส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของชีวิตมันอย่างนี้ครับคือความเก่งคือการกระทำความขยันมันเพียรแอคทีฟคุณต้องมีแล้วพอคุณได้พลังตัวเลขที่ดี
คุณมีเสน่ห์มากขึ้นวันนี้คุณออกแรง8ชั่วโมงแต่เสน่ห์คือของคุณมากกว่าเดิมสติปัญญาคุณดีกว่าเดิมคุณทำให้มันเป็น150ได้ wow. จาก101ผลลัพธ์เป็น150อันนี้เห็นมาหลายคนถูกไหมครับศักยภาพของมนุษย์เพิ่มขึ้นได้เพราะว่าตัวเลขทำให้เกิดสมาธิตัวเลขเสียสมาธิออกไปตัวเลขที่รู้จักที่จะพูดจาหวานๆออกมามันมีหลายๆคู่หลายๆคนที่ว่าเปลี่ยนจากเมื่อก่อนเป็นคนพูดจากระร่างกลายเป็นคนพูดเพราะขึ้นมันทำได้เราพิสูจน์ได้คุณเปลี่ยนเบอร์ให้มดดำพูดจาเพราะๆได้ไหมครับไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้ทำอย่างนี้สมมติอย่างนี้ทำได้ไหมเอาอยากรู้อย่างนี้ทำได้ไหมโดยกำพืชเป็นคนมันมองหลักมองหลักความเป็นจริงมองหลักความเป็นจริงว่าสมมติความรุนแรงอยู่ที่100พอเราเปลี่ยนเลขที่อ่อนโยนเนี่ยไม่ได้รุนแรงครับเป็นคนซอฟต์พอสมควรเป็นคนติดใจดีแต่ปากแย่ปากไม่ดีโอเคจาก101พอเราเปลี่ยนเลขที่อ่อนโยนจะลงมาเหลือสัก70มันควรจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปหมดยังเหมือนเดิมแต่อาจจะมีสติมากขึ้นเวลาพูดอะไรมันเบาลงให้ดูเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองเหมือนเดิม